สดรอบ4ถั่วเหลืองและกระซอยงาดำกว่าจะมาเป็นหมูปิ้งลุงอ้วนที่โด่งดังอย่างทุกวันนี้ครอบครัวของแบล็คต้องใช้ความอดทนความพยายามสู้มานานนับ37ปีซึ่งแบล็คเองก็รู้ว่าพ่อกับแม่เหนื่อยค่ะแล้วก็อายุมากขึ้นทุกวันแบล็คก็เลยตั้งใจมาช่วยและมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวในช่วงที่ครอบครัวกำลังตกที่นั่งลำบากคุณแบล็คเนี่ยนะคะเพิ่งอายุ29ก่อนหน้านี้ก็เป็นครูมาก่อนแล้วก็ทำอาชีพอื่นมาด้วยตัดสินใจที่มาช่วยที่บ้านขายเพราะไม่ใช่แค่ว่าอยากจะกลับมาขายหมูเพราะว่าจะกลับมาบริหารด้วยเพราะว่าผมสงสารคุณพ่อครับแกก็มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวโรครุมเร้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นแกขายมานานละแล้วก็ไม่มีเงินเก็บสักทีช่วงนั้นบ้านโดนไฟไหม้แล้วแกก็เหมือนเสียศูนย์ไปเลยก็เลยต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อลงทุนในการสร้างบ้านเพื่อให้คุณปู่คุณย่าอยู่ผมตอนนั้นก็ไปเป็นครูอยู่ที่สระบุรีเนาะเราทำตามความฝันก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะทำให้ฝันของพ่อของแม่สำเร็จได้ตัดสินใจมาว่าอ่ะผมจะลงไปช่วยพ่อแม่ใช้หนี้แล้วกันต้องบอกว่าแบล็คเป็นลูกที่กตัญญูและเสียสละมากจริงๆค่ะยอมลาออกจากอาชีพครูที่ตัวเองรักมากมาช่วยพ่อกับแม่เพราะไม่อยากให้ท่านลำบากและก็เหนื่อยมากไปกว่านี้ที่สำคัญแบล็คอยากให้น้องๆได้เรียนหนังสือสูงที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้แบล็คช่วยครอบครัวปลดหนี้ไปแล้วหลักล้านเลยล่ะค่ะน่าภูมิใจแทนลุงอ้วนกับป้าหน่วยจริงๆค่ะที่มีลูกดีแบบนี้พอกลับมาวางระบบใหม่แล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับน้องๆก็ได้เรียนตามความฝันมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับเนี่ย3คนครับผมเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องอีก2คนใช่ครับพี่หรือผู้ชายเป็นผู้ชายคนกลางแล้วก็ผู้หญิงคนเล็กน้องชายก็ตอนนี้ก็เข้ารับการศึกษาปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วต่อเลยก็ได้เรียนหนังสือเหมือนที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ดีใจมั้ยทุกวันนี้ตอนนี้ภูมิใจแล้วก็คิดว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ตัวเองเก่งมากแล้วเราก็เลยยึดถือแนวทางเราว่าเราจะดูแลชีวิตใครก็แล้วแต่เนี่ยชีวิตพ่อกับแม่ชีวิตครอบครัวเราเนี่ยก็ต้องมาก่อนอันดับแรกเราถึงจะไปต่อยอดทำความดีที่อื่นได้เราอ่ะยังอายุเท่านี้คุณแบงค์29เองยังสามารถต่อความฝันของเราได้อีกเยอะแต่พ่อแม่เราก็จะแก่ลงเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็มีความภูมิใจเนาะใช้หนี้เกือบหมดละใช่ครับถูกต้องไหมฮะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีเงินเก็บบ้างแล้วหรือยังก็พอมีอยู่ส่วนหนึ่งครับก็สามารถที่จะให้พ่อแม่เนี่ยเขาก็เกษียณตัวเองได้แล้วโดยที่เขาใช้ชีวิตบ้านปลายไม่ลำบากก่อนหน้าเนี่ยผมมานั่งชั่งน้ำหนักเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นครูเนี่ยสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเราก็ต้องดูแลเขาอยู่ดีทำไมนะตอนนี้เราไม่ดูแลเขาเลยนะเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วแบล็คก็ตัดสินใจมาดูแลพ่อกับแม่แล้วก็พัฒนาร้านหมูปิ้งเล็กๆของพ่อให้ปังปุริเย่แบบทุกวันนี้ล่ะค่ะบอกเลยว่าขายดีไม่พักจริงๆค่ะทั้งหน้าร้านแล้วก็แบบเดลิเวอรี่ระหว่างที่เรานั่งคุยกันเนี่ยโอ้โหลูกค้าไม่ขาดสายเลยจริงๆมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงเนาะเพราะเราอยากส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้วแล้วลูกค้าตอนนี้ได้รับมันแล้วปฏิทานของคุณแม่คุณพ่อก็เหมือนกันอยากทำของอร่อยให้ลูกค้าทานได้ทานแล้วก็เป็นของที่มีคุณภาพเหมือนคนในครอบครัวทานแล้วรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยมันอร่อยณตอนเนี้ยเราได้ส่งเจตนารมณ์นั้นให้แก่ลูกค้าแล้วเวลาลูกค้าเก่าๆตามมาถึงในซอยลึกขนาดเนี้ยเรารู้สึกยังไงบอกอุ๊ยนี่ตามมาจากหน้าซอยคอนแวนต์เลยก็ต้องรู้สึกขอบคุณเขาขอบคุณจริงๆครับขอบคุณลูกค้าทุกคนครับที่อุดหนุนมันตื้นตันอ่ะเพราะว่าเขาทานของพ่อผมมายาวนานกว่า30ปีแล้วณปัจจุบันเขาก็ยังทานอยู่แล้วคุณแม่เนี่ยก็หมักสูตรนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวถามเลยว่าเนี่ยทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วแบบมีแฟนไหมไม่มีครับทำไมถึงไม่มีแฟนเพราะว่าตอนเนี้ยปฏิทานของผมก็คืออยากดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวให้ไปถึงฝั่งฝันไปให้รู้สึกว่าเราดูแลเขาได้ดีพอแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะผมค่อยหาเขาได้ค่อยว่ากันค่อยว่ากันถามหน่อยยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับอยากจะให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้ายังไงบ้างอยากจะให้กำลังใจนะครับทุกคนต้องสู้นะครับเรามีของดีอะไรเราพยายามที่จะแสดงออกมาให้หมดเลยเรามีสปิริตอะไรเรามีความสามารถอะไรแสดงมันออกมาครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าของคุณมีความอร่อยอยู่แล้วไม่นานครับร้านคุณก็จะขายได้ขายดีและขายปังแน่นอนครับผมและนี่คือทายาทรุ่นที่2ของหมูปิ้งเฮียอ้วนกระเสียงปรบมือค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแบล็คมากๆนะคะที่ให้รายการตลาดสดพระราม4และบุโกะนะคะมาบุกถึงที่เลยนะคะ
เสาร์หน้าค่ะบุ๊กโกจะพาไปอร่อยที่ไหนต้องรอติดตามได้ในรายการตลาดสดพระราม4วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะตลาดสดพระราม4